สวัสดีครับครูปังที่รักครับคอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาไหลนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันเสาร์ที่12เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เฉลิมชัยให้ชื่อว่าแม่ผู้หญิงที่ทรงพลังที่สุดของโลกเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเฉลิมชัยบอกว่าคําว่าแม่คํานี้เนี่ยมีความหมายกับลูกๆทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดเพศใดสีผิวใดคํคำว่าแม่หรือว่าคำอื่นๆที่ใช้เรียกแม่ในภาษาต่างเนี่ยก็จะมีความหมายที่ไม่ต่างกันหรอกครับคือผู้หญิงที่ให้กําเนิดลูกผู้หญิงที่เลี้ยงดูลูกคือผู้หญิงที่ให้ความรักความอาทรความหวังดีกับลูกเสมอมาตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปความเป็นเพศหญิงของแม่เนี่ยแม้ว่าหลายต่อหลายครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ แม่ไม่ใช่คนอ่อนแอนะครับแต่ตรงกันข้ามแม่นี่แหละคือคนที่เข้มแข็งอย่างยากที่จะหาใครเสมอเหมือนได้เลยแม้ว่าแม่จะไม่ได้มีหน้าที่รบทับจับศึกเหมือนกับบุรุษเพศแต่ในการศึกหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราก็ได้เห็นคนเพศแม่นี่แหละครับที่นำทัพออกไปสู้กับข้าศึกโดยต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหล่กับคนที่เป็นผู้ชายสำหรับคนที่เคยผ่านช่วงชีวิตของการเป็นแม่มาแล้วเนี่ยนะครับจะรู้ดีครับ ว่าในชีวิตประจําวันแม่จะมีภารกิจมากมายจนเกินจะบรรยายได้หมดสินน้นน่ยนะครับทั้งงานภายในบ้านงานเลี้ยงดูลูกดูแลสามีแล้วยังต้องมีงานอื่นๆเช่นงานค้าขายงานสวนงานไร่แม่ต้องดูแลทั้งงานในบ้านและก็งานนอกบ้านแต่งานสาคัญที่สุดของแม่เนี่ยคือการเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดเมื่อเราได้อ่านวรรณกรรมต่างๆจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับ กขาจะกล่าวถึงแม่ในแง่มุมต่างๆนานาทั้งแม่ผู้อ่อนหวานแม่ผู้อ่อนโยนไปจนถึงแม่ที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแต่ไม่ว่าแม่จะมีพฤติกรรมอื่นๆในแง่มุมใดก็ตามเนี่ยแม่ก็ยังคงให้ความรักความเอื้ออาทรกับลูกแบบไม่แตกต่างกันหลายคนคงจะเคยได้อ่านบทบาทของแม่ในวรรณกรรมเรื่องลิลิตพระลอหรือไม่กับขุนช้าคขุนแผนแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับ คงได้อ่านวรรณกรรมเรื่องแม่ซึ่งเขียนโดยแม็กซิมกอร์กี้ชาวรัสเซียคงจะได้สัมผัสถ,ถึงบทบาทและก็ความรักของแม่ที่มีบริบทต่างกันออกไปในแง่ของการแสดงออกแต่ต้องย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าในส่วนของความรักที่แม่ให้กับลูกเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแม้แต่น้อยขอยกเอาโครงบางบทจากเรื่องลิลิตพหลมาให้ฟังกันแล้วก็ขอให้ถามตัวเองด้วยนะครับว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ย นึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่ได้ชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับ10เดือนอุ้มท้องพะลอรักสงวนบ่ลืมตนสักหนึ่งน้อยตราบพระปิ่นตรายจักเสด็จคลอดมานาถนอมอาบอุ้มค่อยๆรูปเลี้ยงรักษานี่แหละครับสั้นๆ หรือถ้าหากว่าคุณยังจำบทกลอนจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามในบทที่ว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นรำ่ำอำลา ด้วยอาไหลแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเหลียวหลังยังเห็นแม่แลละเมน้นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เหลียวเหลียวเลี้ยวรับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงหรือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่รักเนี่ยนะครับมีโอกาสได้อ่านเรื่องแม่ของกองกี้เนี่ย คุณฟังที่รักก็จะได้สัมผัสถึงความเด็ดเดี่ยวของแม่ที่อยู่เคียงข้างลูกชายในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมของคนที่กดขี่แล้วก็เอารัดเอาเปรียบจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคำว่าแม่มีความหมายเสมอครับไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดแม่คือผู้หญิงที่ให้ความรักต่อลูกอย่างสุดหัวใจแม่เสียสละได้ทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีความสุขได้กินอิ่ม ได้นอนหลับโดยไม่ต้องหวาดหวั่นต่อภัยอันตรายใดๆเมื่อลูกอยู่ในอ้อมกอดของแม่เพราะฉะนั้นคำว่าแม่จึงมีความหมายเกินกว่าจะบรรยายได้ด้วยคำพูดเพียงสั้นๆเพราะคำว่าแม่เพียงคำเดียวหมายถึงความรักทั้งจักรวาลที่ผู้หญิงคนหนึ่งมอบให้กับลูกของเธอตั้งแต่วันที่เธอรู้ว่ามีการปฏิสนธิในครันของเธอจวบจนกระทั่งวันที่เธอลาลับไปจากโลกดีแล้วสำหรับแม่แล้วเนี่ยนะครับ ไม่มีวันไหนหรอกครับที่แม่จะไม่คิดถึงลูกแล้วก็สําหรับแม่แล้วเนี่ยนะครับไม่มีวันไหนหรอกครับที่แม่จะไม่รักลูกไม่มีแม้แต่วันเดียวครับ